ั้นพร้อมที่จะสั่งปฏิญาณแล้วลบเฟซเก่าของตัวเองค่ะแล้วเปิดเฟซใหม่เป็น MBNK48 พร้อมเลยค่ะเนี่ยตัวโกงเก่งสัสๆเดินไปที่ไหนก็ไฟดับไอ้เหี้ยเป็นมนุษย์การไฟฟ้าจริงๆแล้วชั้นอ่ะทำแม่งกับสาขาลอนดอนอยู่แล้วเจอสัตว์ถ้าจุดเต๋อจุดเต๋อถ้าจุดเต๋อก็ฟรีแลนซ์ถ้าจุดเต๋อก็เป็นฟรีแลนซ์สปอยเมนอินแบล็กทำไมไม่รู้เมนอินแบล็กบ้างล่ะเขาเรียกอะไรมันเป็นชื่อขององค์กรไปแล้วนะทำไมอ่ะแต่ก็จะมีวูแมนก็ได้ไงผู้หญิงใส่ชุดดำตอนแรกเองก็เมนอินแบล็กดูเขินป่ะเลยภาคต่อไปจะเป็นนี่ดิเมนแอนด์วูแมนไม่ต้องรอภาคต่อไปหรอกภาคนี้ที่สมุดก็เล่นไปแล้วมุกเนี่ยดีดีมาพูดความรู้สึกทุกคนรู้แล้วว่าความรู้สึกพี่เป็นไงมันก็ดูได้ดูค่าเวลามันดูได้นะแต่คุณอย่าหวังว่ามันจะเหมือนภาค1ภาค2ภาค1ภาค2เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบคลาสสิกพอสมควรมีหมาปักนะที่เป็นเค้าเรียกว่าอะไรจุดขายของเค้าอ่ะที่เป็นเด่นเป็นมันจะมีตัวละครหนังแบบนี้หนังบล็อกบัสเตอร์อย่างนี้มันจะมีแบบตัวละครที่ออกมาเอาไว้ให้จําให้เราจํานิ่งขายแล้วก็ตัวยาวๆ3ตัวเดือนด้วยกันภาคนี้เนี่ยค่อนข้างจะเน้นไปที่ตลกเนื้อเรื่องคือเค้าไม่เน้นมากเค้าขายตลกเค้าขายดาราคือภาคเนี้ยการตลาดแบบเดียวกับละครไทยเลยดึงดาราแม่เหล็กมาอยู่ในเรื่องแล้วเรื่องไม่ต้องมีอะไรมากเอาง่ายๆคือเอ็มตอนเด็กโอยผูกพันกับมนุษย์ต่างดาวมากเพราะว่าเป็นผู้รอดจากการลบความจำแล้วสุดท้ายดิ้นรนจนเข้ามาทำงานใน Made in Back สาขานิวยอร์กได้พยายามจะสมัครทุกที่เลยพยายามจะถามบอกว่าเฮ้ยมีงานข้างบนปะข้างบนนะข้างบนแล้วพี่กำลังจะบอกว่าเนี่ยแล้วก็ทำงานจนภารกิจจนเข้าตาสุดท้ายได้เป็นแมนในแบ็กจบขอลาแค่นี้แหละเนี่ยหมดละเรื่องจบแล้วค่อยไปค่อยไปตอนแรกซีเควนซ์ใหญ่ๆช่วงหัวเรื่องเนี่ยเขาให้เราเห็นก่อนว่าตัวละครเอกที่เราจะตามไปทั้งเรื่องเนี่ยก็คือเอ็มทีแรกคือที่เปิดมาจะเป็นคิทเทมเบิร์ดไปกับเดนิสันอ๋อใช่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 ขึ้นไปสู้กันข้างบนแล้วคิทเทมเบิร์ดดูเก่งพอสมควรป่ะตกลิฟต์ก็กำลังจะสู้สรุปภาพตัดไปฉายที่มอลลี่ที่ไปทำบอกนะใช่ก็จะเป็นเหตุการณ์ของมอลลี่ตอนเด็กก็คือนางเนี่ยอยู่ในครอบครัวพ่อแม่ลูก3คนปกติแต่วันนึงมันมีเหตุปกติขึ้นมาคือมีเสียงก๊กๆๆในครัวเฮ้ยพ่อแม่ก็ลุกไปดูอ่ะสรุปรวมๆก็คือมนุษย์ต่างดาวบุกบ้าน MIB เข้าชาร์จสิเพราะว่าหน่วยงานเนี่ยเค้าทํางานจัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วเพราะฉะนั้น MIB บุกถึงบ้านชาร์จ2คนแล้วก็ลบความจําพ่อแม่ MIB ไม่รู้ว่า2คนนี้มีลูกเค้าลบความจําแล้วก็กลับไปแก้ปัญหามนุษย์ต่างดาวก็ไม่มีอะไรก็ว่ากันไปเรื่องแล้วเอเลี่ยนก็พูดคํานึงอะไรมักๆคือสัตว์อย่างมันเป็นภาษาเอเลี่ยนแล้วก็ไปพูดภาษาไอ้ประโยคเนี้ยทิ้งกับมอลลี่เอาไว้มอลลี่ก็คือเป็นเด็กคนเดียวที่เฮ้ยเห็นแล้วรู้ว่าแมนอินแบ็กมีอยู่จริงไอ้มอลลี่เนี่ยก็พยายามจะแบบใส่เต้าหาจุดสมัครหาโน่นหานี่หานั่นพยายามพอจบจากซีนเนี้ยพอมอลลี่โตปั๊บเนี่ยเขาใช้เวลาเร็วมากในการบอกว่ามอลลี่พยายามทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นแมนอินแบ็กให้ได้อุ้ยเรียนเก่งมากไปสอบไอ้เป็นตำรวจที่อะไรก็คะแนนดีมากเลือกมีทักษะดีเลยอ่ะเก่งเลยแหละท้ายแล้วเขาก็ไปเจอกับเอเลี่ยนตัวนึงเขาก็เลยเดินตามสรุปไปเจอตัวลิฟต์ข้างล่างแล้วก็เจอกับเอเจนต์คนหนึ่งนั่งอยู่มากับหมาปักเซอร์ไพรส์เลยก็จริงๆเป็นสถานที่เดียวกับตอนวิลสมิธสมัครตอนภาคแรกใช่ที่เดียวกันตอนเห็นหมาปักเต้นเนาะว้าวไหมว้าวนิดที่ไม่ได้แบบเป็นแฟนเมนแบ็กขนาดนั้นไงเราก็ดูแบบดูเอนจอยอ่ะสำหรับพี่อ่ะเมนอินแบ็กเป็นหนังที่อยู่ในโหมดชีวิตคือดูขั้นเวลาอย่างว่างก็ได้ไม่ดูก็ได้ดูยามว่างพักเบรกขนาดนางเอกก็ลงไปแล้วก็ไปเจอกับเอเจนต์โอเอเจนต์โอก็จะคุยกันไอ้เนี่ยแหละบอกว่าคุณมีศักยภาพพอเหรอที่จะมาอยู่ตรงเนี้ยบอกว่าฉันพร้อมทิ้งทุกอย่างได้เลยฉันพร้อมที่จะสัตย์ปฏิญาณแล้วลบเฟซเก่าของตัวเองค่ะแล้วเปิดเฟซใหม่เป็น MBNK 48พร้อมเลยค่ะ MBNK 48 MBNK 48พร้อมค่ะแต่ต้องบอกเอ็มนะว่าสมาชิกยุคหลังเนี่ยจะใช้คำว่า official ไม่ได้มันจะเต็มมันจะไม่พอมัน BNK เยอะเกินไม่ใช่ BNK เยอะเกินแล้วทางเฟซบุ๊กก็จะไม่อนุญาตให้ใช้ official เยอะ official เยอะก็จะเป็น MBNK 48 office แทนรู้ข้อมูลเชิงไหนแล้วขนาดไม่ใช่ติ่งก็รู้เหมือนกันรู้เยอะเหมือนกันนะไม่ใช่ติ่งแต่รู้เยอะนะหลังจากนั้นคือว่าเขาก็เข้ามาในองค์กรแล้ว
ก็ไปเจอกับไอ้เจมทีได้บททดสอบไงพี่ถามนิดนึงแรงบันดาลใจอะไรแรงจูงใจอะไรที่ทำให้เอ็มเข้าไปพยายามตีสนิทแล้วเสนอตัวเป็นผู้ช่วยของเฮชเฮชเฮชนึกภาพป่ะในซีนนั้นน่ะมันจะมีคือคริสแฮมเวิร์ดเดินเข้ามาในตึกครั้งแรกก็คือมันจะมีป้าเอเลี่ยนคนนึงที่สโลว์ยาวเวลาด้วยยาวเวลายาวเวลาหล่อไงเฮชคือหล่อพูดได้ไหมว่าเอ็มเป็นคนที่เก่งไหมเก่งแล้วมันจะมีซีถ้าจำผิดขอโทษด้วยแล้วกันครับแต่มันจะมีนักสืบของเมนินแบ็กอยู่แล้วยืนอยู่ในลิฟต์ด้วยแล้วคอยบอกว่านั่นคือเอชนักสืบเก่งที่สุดใช่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 พูดอยู่เอ็มมันก็เลยอาจจะเลือกเพราะอย่างนี้หนึ่งคือมีเสน่ห์ด้วยสองคือเป็นคนที่เก่งที่สุดในศูนย์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เอ็มต้องการคือสังเกตว่าเอ็มต้องการไต่เต้าถึงแม้ว่าทุกอย่างมันจะดูง่ายดายเข้ามาง่ายดายก็ตามใช่ใช่แต่ว่าเอ็มมีโมดิเวตอย่างเดียวคือกูต้องการจะเป็นแมนอินแบ็กที่เก่งให้ได้กูต้องการเพราะฉะนั้นกูต้องเริ่มต้นจากการเป็นผู้ช่วยของคนที่เก่งที่สุดในศูนย์นี้เป็นผู้ช่วยเอสเลยก็เข้าไปเจอเอสนั่งหลับนั่งหลับคอก็คือตอนแรกที่เห็นมึงเก่งมากเลยเว้ยนั่งสมาธิแบบมึงสู้กับไอ้เดอะไฮฟ์มึงสู้ได้นะเว้ยแค่มันเป็นอะไรอย่าว่าเดอะไฮฟ์ทานอสก็สู้ได้ทานอสก็สู้ต้องพูดอย่างนี้นะเพราะว่าในหนังเขาเล่นมุกแบบเขาเรียกชานมไข่มุกบ้างเฮียเลยบ้างชานมไข่มุกบ้างมุกตอนสู้เรียกค้อนบ้างตอนปาค้อนปาเคิร์นบ้างมีการตกใจหุ้ยรับได้ไงอ่ะมึงวิชั่นหรือเปล่าแล้วก็เข้าไปที่คลับนึงแต่ว่าเอ็มจะแยกเข้าไปข้างๆไปขาไปเข้าขาแทนเอสจะไปเข้าคลับเอ็มไปเข้าขาห้องข้างอ๋อเป็นมุกมารยาทมุกมารยาทงงอยู่พักเลยไม่เกี่ยวพอเข้าไปปุ๊บก็ไปเจอกับชื่ออะไรอะไรจำไม่ได้แล้วก็เป็นเอเลี่ยนเหมือนกันไอเอเลี่ยนตัวเนี้ยเป็นเอเลี่ยนที่ถูกปองร้ายอยู่อ่ะอย่างงี้มันจะมีเอเลี่ยน2ตัวที่เป็นเหมือนตัวโกงจั่วมาให้เราเห็นก่อนว่าเหมือนเอามาหลอกเนี่ยตัวโกงเก่งสัตว์เดินไปที่ไหนก็ไฟดับไอ้เหี้ยเป็นมนุษย์การไฟฟ้าแม่งสามารถสั่งปิดเปิดไฟที่ไหนก็ได้เขาไปยืนเต้นอยู่ในผับเออไปยืนสภาพเรียนแบบเขาพยายามแบบกลมกลืนไงแล้วไอเอเลี่ยนที่เอชกับเอ็มมาหาเนี่ยคือเป้าหมายที่จะถูกฆ่าใช่แล้วเขาก็โดนไอ้สองตัวนั้นนะปล่อยไอ้เม็ดอะไรไม่รู้กระเด็นใส่คอเขาโอ้ยกูง่วงหลับไอ้ง่วงถามนี่ก่อนมันจะมีสิ่งนึงที่เขาหยอดเป็นปริศนาให้เราสงสัยว่าเฮ้ยอะไรวะ what the fuck ไอตัวเอเลี่ยนเนี่ยมันจับมือเอชแล้วมันแบบมีแสงแล้วมันบอกว่ามึงไม่เหมือนเดิมนะแล้วมันจะมีตอนที่อยู่ในรถเอ็มเข้าไปหาเอเลี่ยนตัวนี้ถูกปองร้ายนี่เดี๋ยวเล่าสลับอาจจะงงนิดนึงนะแต่ว่ามันมีเมสเซจที่เชื่อมโยงกันแล้วมันจับมือเอ็มอีกทีตอนที่มันโดนยิงแล้วมันบอกเออเธอเชื่อถือได้อ่ะเอาเก็บนี่ไว้ไอ้การเชื่อถือได้ไม่เชื่อถือได้นะมันสร้างความสงสัยให้พีได้บ้างไหมแบบพีชะโงนไปตลอดเรื่องเอ้ยอะไรวะอยากรู้ไหมทำให้อยากรู้ไหมทำให้แบบติดตามมากขึ้นไหมที่พีรู้สึกอะทำให้พีรู้สึกอยากรู้ว่าทำไมพีแทมเบิร์ดมันถึงเพี้ยนขนาดเนี้ยที่บอกไม่เหมือนเดิมคือว่าแต่ก่อนมึงเก่งใช่ไหมแล้วทีนี้มึงกากลงไปเพราะอะไรมึงทำงานสะเพร่าขึ้นมึงดูเหลวแหลกขึ้นมึงอะไรเนี้ยเออที่พี่ถามเนี่ยเพราะว่าไอ้เมสเซจตรงเนี้ยเป็นสิ่งเดียวที่ผู้กำกับเอฟแกลลี่เกรย์พูดชื่อผิดไปตอนความรู้สึกหลังคนดูมีคนคอมเมนต์เต็มเลยพี่ไม่ใช่เอฟแกลลี่เอฟแกลลี่เกรย์ค่ะเอฟแกลลี่เกรย์ค่ะโอเคขอโทษอ่านชื่อผู้กำกับผิดอ่ะถามว่าตรงเนี้ยสิ่งที่พี่เอามาถามพีเนี่ยพี่ถามเพื่ออะไรพี่ไม่ได้ถามเพื่อจะบอกว่าโหยเมสเซจอันเนี้ยมันดูเก๋ามากมันดูยากมากไม่ใช่แต่อย่างน้อยๆเนี่ยผู้กำกับเขาพยายามเนี่ยเขารู้ตัวอย่างที่บอกหนังเรื่องเนี้ยตัวผู้กำกับเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการทำมันดูยากอยู่แล้วหนึ่งด้วยเป็น Men in Black มันเป็นแอคชั่นแฟนตาซีคอมเมดี้เออมันคือ Men in Black แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเรื่องไม่ต้องดูยากเขาจึงมีอะไรเนี่ยเล็กๆน้อยๆแสดงว่าเขาก็ประสบความสำเร็จในกลุ่มคนดูกลุ่มนึงได้อยู่เหมือนกันใช่ไหมล่ะใช่พี่อยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นกับมันวะก็ตอนเปิดมันเก่งพอตรงนี้แล้วเขาซ่อนเลยนะซ่อนเลยไม่ให้เกิดอะไรขึ้นซ่อนแต่ว่ามันเป็นวิธีที่เอาจริงนะส่วนตัวพี่ไม่ค่อยชอบนิดหน่อยไม่ใช่ไม่ค่อยว่าไม่ค่อยชอบนิดหน่อยมันเหมือนกับว่าหนังอ่ะมันมีตอนจบอยู่แล้วแต่พยายามทุกอย่างที่ให้ไม่บอกไม่บอกตอนจบถึงปล่อยเบาะแสมาแต่มันก็เป็นเบาะแสที่แบบเฉียวๆกูไม่บอกตรงๆกูเฉียวๆอะไรเงี้ยพี่มีความรู้สึกว่าเออมันง่ายเว้ยวิธีเนี้ยมันง่ายต่อการจัดการต่อการคิดคือถ้าเขามีเวลาไม่มากเนี่ยการเขียนบทหรือการวางคอนฟลิกต์แบบเนี้ยเออมันก็เป็นวิธีที่ทำให้สนุกได้อยู่แต่สำหรับพี่อ่ะพอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นง่ายไปหมดแต่ในมุมมองพี่เป็นมันก็ในมุมมองคนดูนะก็ดูได้สนุกก็สนุกดีก็สนุกไม่ได้ถึงกับไม่ได้ถึงกับแฟนตาสติกโฟร์ข้างล่าสุดอ่ะไม่ถึงขนาดนั้นว้าวอันนั้นคือไอตัว
ที่เขาส่งในนี้ไปให้ละไอ้ก้อนๆเป็นเหมือนก้อนคริสตัลหน่อยใช่แล้วก็ทุกอย่างก็ MLB ก็เข้ามาฉากต่อสู้ก็ไม่ต้องให้พูดหรอกมันต้องดูเองจริงๆฉากต่อสู้คือก็เกิดแอคชั่นกันหยิบไอ้ที่อยู่ในเทรลเลอร์ที่เราเห็นน่ะเปิดหูรถแล้วมีปืนยิงกันฉากถูกจังอันนี้ตัวBEPรู้สึกว่ามันก็เท่ดีมันสนุกดีมันยิงกันระเบิดตุ้มตามมันสนุกอยู่แล้วต่อมาก็คือตัวคิทเทนเบิร์ดเนี่ยมันมันมีเหตุฆาตกรรมกันเกิดขึ้นตรงที่จุดที่พอนี่เนี่ยตัวพอนี่ตัวเล็กๆอ่ะราชินีเขาถูกฆ่าตายคิทเทนเบิร์ดกับไอ้มอลลี่เนี่ยก็ต้องไประหว่างไปก็เจอกับไอ้ตัวผู้ชายคนนึงที่มีหนวดเป็นอย่างเงี้ยเขาเอามาใส่เอเลนมาซ่อมกลางทางแบบโอ้ฮู้กับตัวเอฟแกรี่เนี่ยเวลาเขาจะเล่าอะไรสังเกตดูว่าสมมุติเขาจะเล่าอะไรถึงแม้มันจะหยอดใกล้เลยก็ตามเนี่ยแต่เขาก็ยังหยอดสมมติซีนต่อไปพระเอกจะต้องขับรถมีซีนขับมอเตอร์ไซค์หนีไล่ล่ากันเขาก็จะอยู่มอเตอร์ไซค์ให้เรารู้จักก่อนใช่ก่อนหน้านั้นแต่ว่ามันจะเร็วมากอ่ะสักก่อนหน้าซีนสองซีนอ่ะแล้วต่อมามันก็ได้ขี่เลยจนเราไม่ได้สนใจบางทีก็ไม่สนใจแบบมึงปูไว้กูก็ไม่ใช่ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างไอตัวราชินีตัวนั้นน่ะไอตัวไอเขาเรียกอะไรเบี้ยแต่ก็เบี้ยตอนหลังอ่ะเราจะรู้เลยว่าเดี๋ยวไอเบี้ยตัวเนี้ยมันจะติดกับเอ็มไปตลอดทั้งเรื่องเลยเขาก็มาจั่วก่อนจั่วก่อนให้คิดแอมวอร์ดมาเจอก่อนตอนแรกคิดผมไม่แวะมาก่อนอะไรเงี้ยแต่มันมาเจอกับเอ็มแล้วเขาก็สมานวิภัทตัวเองเป็นราชินีราชินีข้าจะไม่ปล่อยเจ้าตายหรอกเอาจริงๆนะสำหรับพี่เนี่ยพอมันอยู่ครบ3คนแล้วเนี่ยมีเอสมีเอ็มและมีไอตัวโพนี่เนี่ยพี่ว่ามันโอเคอยู่มันก็ดูเพลินๆนะดูเพลินๆได้อยู่ใช่หลังจากนั้น3คนนี้ก็โดนทีม MLB ไล่ล่าละเพราะว่าตัว C เนี่ยรู้แล้วว่าC แม่งสงสัยดูกล้องวงจรปิดแล้วเห็นเลยว่า M แอบเก็บหลักฐานขโมยหลักฐานไว้กับตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยสงสัยว่า M เนี่ยอาจจะเป็นไส้ศึกหรือเปล่าเพราะเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยแล้วอีกอย่างก่อนหน้าที่จะเจอคลิปวิดีโอเนี่ย M เนี่ยเป็นคนจั่วขึ้นมาเองว่าหรือจะมีไส้ศึกจะมีไส้ศึกอะไรอย่างเงี้ยพี่มองหน้านี้หนังไม่ได้บอกละแต่ว่าพี่มองว่า C มันก็น่าจะคิดว่าหรือแม่งเพลย์เซฟไงตัวเองเป็นไส้ศึกแล้วชิงบอกก่อนเลยว่าน่าจะมีไส้ศึกเพราะว่าคนที่เป็นไส้ศึกน่าจะไม่เปิดเผยตัวเองอะไรเงี้ยนั่นแหละนั่นจะนั่นคือว่าเขาก็เกิดการสู้กันก็เอามอไซค์หนีขับหนีไปมีคำถามอันนี้พูดเลยว่าเป็นเชิงจับผิดตอนที่มอไซค์ขึ้นวู้ดแล้วลงมาวู้ดแล้วต้องลบความจำทุกคนอ่ะพอมึงลบความจำคนตรงละแวกนั้นนะไม่ได้พูดอะไรไม่เท่าไหร่พอมันลืมถ้าไม่ได้พูดอะไรก็คือแค่ลืมเฉยๆไม่ได้ยัดความทรงจำใหม่เข้าไปแต่ปุ๊บลบความจำนั้นตรงนั้นปั๊บเสร็จแล้วมึงก็ขี่ทั่วเลยแล้วที่เหลือเดี๋ยวยิงไปไม่ได้ฉายดู2 อัน 2 อันเออยิงกันปืนเลยคือพี่แค่สงสัยว่าเฮ้ยเขาลบความจำแค่เป็นจุดๆเว้ยแล้วไอ้คนที่มึงขับผ่านอ่ะไอ้ที่เหลือที่กูไม่เห็นคงจะอย่างนั้นแหละนั่นแหละก็ขับไปหนีขึ้นฟ้าเปิดระบบวาร์ปไปทะเลทรายบังเอิญในเฮียไปสู่ที่เวิ้งว้างพอมาถึงที่เวิ้งว้างปั๊บอุ้ยมันก็ต้องลองให้ปืนได้ดิแต่ปืนไหนตอนยิงโคตรว้าวเลยนะโอ้โหแล้วอย่าลืมนั่น 10% นะเออ 10% 10% เองนะมันเป็นพื้นรูข้างล่างเลยอ่ะรูเป็นเหวเลยคือน่ากลัวมากปืนแล้วก็ท้ายก็นั่งซ่อมมอเตอร์ไซค์กันมันมีภาคเนี้ยพี่ไม่ชอบอย่างนึงคือไอ้ซีนอย่างเงี้ยมันเยอะพอมาถึงจุดนึงปั๊บต้องถูกขังเพื่ออะไรสักอย่างมันมีหลายจุดเยอะมากเลยตอนมาสมัครอยู่กับโอแม่งก็พักนึงทางกันไปในทางกันคุยกันแล้วคุยกันอีกเล่นมุกเมนวูเมนกันอยู่พอมาซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็ต้องมีโมเมนต์อีกเล่นกันอีกเอาหนังแซวกันหลังจากนั้นก็คือว่ากระป๋องน้ำที่ให้มาแม่งใส่คลาวไว้อยู่ตัวเอเลี่ยนเขาเอเลี่ยนเขาแม่งหลบอยู่ในกระป๋องน้ำออกมาถือปืนแล้วก็ขโมยไปเลยขโมยไปขายให้ลิซ่าซีนแอบเหมือนเจมบอนด์ด้วยที่ขับเรือไปแล้วก็มองชื่อเกาะที่อะไรวะอะไรเกาะนั่นแต่ต้องตายคนที่มาต้องตายชื่อเกาะตายชัวร์เลยตายชัวร์ตายชัวร์หลังจากนั้นคือเขาก็ไปหาลิซ่าแล้วพอขึ้นไปก็อีนั่นแหละอีตัวลิซ่าเนี่ยทักทายด้วยกันปัดมีฝีมือเลยอย่างกับทศกัณฐ์หญิงพี่แซมวอร์ดที่แต่งตัวอย่างสวยเนี่ยแล้วแซงบอกว่าตัวเองลาออกจากMLBแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นตัวล่อเพื่อที่จะปิดสัญญาณการขโมยเอาง่ายๆเพื่อให้เอ็มเข้าไปก็ล่อสำเร็จแหละจนสำเร็จเอ็มเข้าไปได้แต่สุดท้ายมันก็โดนซ้อมโดนอะไรซ้อมอีกหลังจากที่ทุกอย่างมันแบบโอ้โหเหลวเป๋วแล้วแม่งคือคริสแซมวอร์ดก็ล่อไม่สำเร็จโดนซ้อมกองอยู่กับพื้นเนี่ยนางเอกเก่งนะนางเอกอะมีหน้าที่คือคิดระเบิดล่อแล้วไงก็ขึ้นมาเอาคริสตัลพอมาเอาคริสตัลเนี่ยหยิบปั๊บลิซ่าเจอพอดีก็มีซีนสู้กันอีกตัดไปที่ไอ้เหี้ยที่พี่คิดเทมเบิร์ดอู้ยับเลยปักปุกปักปุกปักเหมือนไอ้เหี้ยมันก็เก่งอยู่แล้วนะแมนนี่แบ็กอ่ะ2คนแรกที่ตอนเอ็มตอนเด็กอ่ะมันก็บอกไว้แล้วว่าไอ้เอเลนตัวเนี้ยคือถ้าโตเป็นนักฆ่าน่ารักหรอครับถ้าโตเป็นนักฆ่าแน่ๆอะไรเงี้ยสรุปว่า
นางเอกก็ทักทายนี่จำได้เปล่านี่มอลลี่ไงอ่าเสร็จเรียบร้อยเพราะมันพูดไงมันพูดชื่อเผ่าพันธุ์สุดท้ายแล้วสรุปคือไอ้ประโยคนั้นน่ะเป็นสัญญาที่เอเลี่ยนแม่งให้ไว้กับนางเอกประมาณว่าขอบใจที่ช่วยชีวิตฉันแล้วถ้าพูดประโยคนี้ครั้งนึงอ่ะฉันจะฆ่าคนที่เธออยากฆ่าให้แบบชิบหายไปปวงไปเลยสาสมที่สุดชิบหายที่สุดอ่ะงั้นเฝ้าก่อนนะงั้นเฝ้าไว้ก่อนจบเลยเฮียลิซ่าคือณตอนเนี้ยทีทำว่าเอชเนี่ยคือเหมือนลูกรักเลยเปรียบเสมือนลูกรักของทีเลยก็มาช่วยยิงไฟฟ้าตายเลยเว้ยอุ้ยไอ้สองตัวนั้นตายหาเลยเฮ้ยแม่งรุมยิงแบบสลายกลายเป็นผุยผงเป็นกอลบัตเตอร์แหละอยู่ลงกันเยอะยิงถามนิดนึงว่าหน้าคลับทำไมไม่ยิงทำไมไม่ใช้ปืนที่แต่แรกมึงก็ปล่อยไปมั้ยไอ้สัตว์เอ้ยเขาก็ให้เพชรกับทีไปเนื้อเรื่องมันจะจบเรียบร้อยแล้วเหมือนจะจบเลยนะเขาเล่ามาเหมือนจะจบเลยแต่ถ้าจะจบอย่างเงี้ยกูโกรธนะมันไม่มีเหี้ยอะไรเลยบอสไฟยังไม่มีสักตัวเลยสุดท้ายแล้วแม่งเฮ้ยแม่งยังไม่จบนี่ว่าเลื่อนเคอร์เซอร์มาลงไทม์ไลน์เฮ้ยแม่งยังเหลืออีกประมาณ20 นาทีอ่ะ20นาทีใช่เลื่อนเคอร์เซอร์ลงมาเลื่อนเคอร์เซอร์เลยนะเลื่อนยังเหลือประมาณ20 นาทีสรุปคือเอ็มแม่งรู้ทันเพราะว่าทีมีกลิ่นตุตุเอ็มก็เลยบอกเอชว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะไส้ศึกคือทีเว้ยแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าทีคืออะไรคราวเนี้ยซีก็เข้ามาแม่งกลายเป็นรู้กันหมดรู้กันหมดแล้วรู้กันหมดรู้กันหมดเบาะแสก็คือรู้กันหมดคราวนี้ก็ไปไล่จับทีที่ไอเฟลไอเฟลขึ้นไปที่เดิมกับตอนเริ่มเรื่องเลยเอ็มมันจะถามว่าจำได้ไหมวันนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีอะไรมากก็แค่การต่อตู้ที่ใช้ปืนอะไรสักอย่างเลยมันมีไปพูดประโยคเนี้ยสามรอบอะสามครั้งตอนพี่เอใจแล้วแล้วเอชมันก็บอกว่าเฮ้ยนี่ฉันพูดซ้ำประโยคเดิมใช่ป่ะกูก็อยากบอกมึงพูดประโยคเดิมมึงจะไม่รู้ตัวได้ไงว่ามึงพูดประโยคเดิมมึงพูดประโยคเดิมครับผมเอ็มก็บอกว่าหรือจริงๆแล้วนายโดนความจำเธอโดนลบความจำเอาเป็นว่าคือมีคนพยายามปกปิดความจริงในสถานการณ์นั้นบางอย่างเฮชคือคนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นอ่ะบอกก่อนเดอะไฮฟ์คือทีทำไมเดอะไฮฟ์ไม่ฆ่าเอสซะเพราะว่าเฮชเป็นตัวบังอารมณ์เหมือนบังหน้าไหมเพราะว่าในเรื่องนะเขาให้เหตุผลว่า H เนี่ยเป็นเหมือนหมากที่ The Hive วางไว้ The Hive วางไว้แต่แรกแล้วว่าเฮ้ยต้องมี S อยู่ถ้ามี S อยู่เนี่ยการปลอมตัวเป็น T ของกูจะแนบเนียนขึ้นใช่มันจะมีทั้งไอ้โง่นี่ใช่กูเวลาทำอะไรที่ผิดพลาดหรือลำเอียงเนี่ยก็โทษให้ความลำเอียงที่กูรัก H มากเกินไปได้อะไรอย่างนั้นแต่จะมีฉากนึงที่ไอ้เนี่ยไอ้เรียมมิสันเขาบอกว่าเนี่ยสมัยก่อนมึงเคยเก่งแบบนี้นะตะชี้ลูกเก่งแบบนี้นะพี่ก็โอ้เก่งขนาดนั้นเลยวะขนาดนั้นคือเขาก็มาเจอไอ้ตัวนี้แหละสู้กันนิดเดียวนะยินดีอ่ะมันก็บอสไฟก็ยิ่งใหญ่อยู่หมายถึงว่าตัวมันใหญ่นะแต่ไม่มีความยิ่งใหญ่อะไรหรอกนิดเดียวสู้ๆม้วนกันไปก็จะได้เห็นว่าคีย์เนเวิร์ดมันก็กากจริงๆนั่นแหละนางเอกMMหลุดมิติทอมสันยิงจะหลุดปั๊บไอ้ตัวเบี้ยเราก็ได้เห็นแล้วว่าเบี้ยเนี่ยมีประโยชน์อะไรก็ตรงนี้แหละมีเจ็ตอยู่หลังเฮ้ยแต่อาวุธมันดีนะทุกอย่างเลยข้าจะไม่ยอมเสียราชินีคนที่สองยิงฟูดแล้วมันดึงโอ้โหนั่นแหละหลังจากนั้นคือว่าตัวที่นางเอกกดเปิดปืนปุ๊บยิงปุ๊บครับพูดประโยคนึงมาทำไมต้องพูดพี่ก็ไม่เข้าใจกลัวแบบคนดูไม่รู้ว่าช่วงเวลาเหมาะสถานการณ์เหมาะควักปืนยิงบุ้งแต่คือตอนนั้นคิดทั้งหมดอะพูดกับเฮดคิดทั้งหมดคือเฮดช่วยเคี่ยวเฮดเนี่ยบอกกับทีคุณรักผมเหมือนลูกเลยนะตาแม่งกลับเป็นคนเลยเว้ยคิดถึงหมดพยายามเรียกทีที่อยู่ในร่างเดอะไฮฟ์อ่ะที่ซ่อนอยู่เป็นสามบุคคลอีกอ่ะทีกินเดอะไฮฟ์เข้าไปที่ว่าอย่างนั้นยังให้ช้อนอ่ะถ้าใครตักอ่ะทีกินเดอะไฮฟ์เข้าไปทีคิดว่ามันกินเดอะไฮฟ์มากินมันเรายกความจำคิดว่างั้นนะเสียหลักโดนยิงทะลุแรงมากมันจะไปถึงโลกมันตายหาก็ระเบิดกับทั้งดาวมึงก็ 10% มึงเห็นป่ะใช่ยังพังที่ผายเห็นป่ะมันอัดเต็มเลยฟูเดอร์ไฮก็ไม่เหลือซากไอ้เหี้ยอย่าว่าแต่เดอร์ไฮเลยยิงใส่นายวันที่ชาติและองค์ราชาหลังจากนั้นคือโอก็มาเคลียร์สถานการณ์ก็บอกว่าเนี่ยก็ไม่นึกว่าจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วฉันน่ะทำแม่งกับสาขาลอนดอนอยู่แล้วเด้อสัตว์นี่คือคนดูจะมีอย่างนี้โอ้บอกจริงๆแล้วอ่ะฉันทำแม่งอยู่แล้วว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลแต่ฉันยังไม่รู้ความจริงที่แน่ชัดเลยส่งเอ็มมามึงสงสัยทั้งสาขามึงส่งเด็กใหม่มาอยากจะเอาปืนน่ะยิงขามาทีเอาให้ด้วนไปเลยนะสมมติพี่เป็นนาย
นักสืบรุ่นใหญ่เลยสงสัยสาขานึงสงสัยเลยว่าสาขานี้แม่งไอ้เหี้ยน่าจะแบบสาขาเนี่ยเป็นหนอนบ่อนไส้แต่มีน้องฝึกงานมาไหมพี่ขอเข้าหน่อยครับงานแรกของน้องฝึกงานคือมึงไปล่าล้างสาขานี้โอ้ยแม่มึงเพิ่งมาเลยนะพี่ให้ผมไปเลยเหรอขอบคุณนะเนี่ยความรู้สึกพี่อ่ะมันคือแบบเนี้ยแล้วมันแบบมึงแน่ใจเหรอมึงไม่มีคนแบบเอสในสาขามึงเลยเหรอที่แบบเก่งๆมึงส่งเด็กใหม่ไปเนี่ยนะเออดูแบบแล้วคนดูมาเม้นพี่ตอนที่เขาไอ้นั่นน่ะคุยกันอยู่อ่ะจำได้ไหมพี่จำได้ไหมเขาเปิดไฟล์ดูนะเปิดดูวิดีโอทีละอันเลยมีความสามารถพี่ปะโทมีความสามารถแต่เด็กใหม่นะเออนั่นแหละมันก็ได้มันก็ได้ขนาดไหนแต่มึงคือเด็กใหม่นะอ่ะเทพอยู่แล้วอีกอย่างที่พี่โคตรแบบไม่เก็ตเลยคือเห็นเอ็มที่เดินเข้ามาว่าเข้ามาสมัครง่ายมากกดลิฟต์แล้วก็เข้ามาสมัครเหมือนจะมาสมัครพนักงานล้างจาน KFC เหมือนสมัครเด็กเสิร์ฟคือกูจะบอกว่าอาหารสักทีนึง BNK เนี่ยสมัครยังเข้ายากกว่า MIB อีกเออเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มองว่าไอ้ทะเลทรายหมู่บ้านตรงนั้นน่ะที่มันไม่ได้ลดความจำครบทุกคนน่ะถ้ามีสัก10คนในหมู่บ้านมาสมัครก็ได้สิพี่ถึงบอกในความรู้สึกไว้ว่าทุกอย่างมันง่ายไปหมดเลยมันดูง่ายไปหมดเลยก็นั่นแหละจบก็จบไปสุดท้ายก็มีบทสรุปหน่อยตัวมอลลี่เนี่ยเค้าก็ให้ตัวพอนี่เนี่ยไปอยู่กับคิเลนเบิร์ดประมาณว่าให้ไปควบคุมให้ไปฝึกไปเหี้ยอะไรไม่รู้ส่วนตัวเองเนี่ยส่วนตัว M เนี่ยเขาจะไปนิวยอร์กไปฝึกก็อยู่สาขานิวยอร์กเพราะตัวเองสมัครไว้สาขานิวยอร์กไงใช่H เนี่ยอยู่สาขาลอนดอน S ได้ขึ้นไปแทนทีความรู้สึกว่าถ้าภาคต่อไปขึ้น MIB 4ขึ้นมาเนี่ยไม่จะมีแต่มอลลี่ขออย่างเดียวว่าภาคต่อไปอ่ะอย่าเอาเดอะล็อกมาถ้าเอาเดอะล็อกมา MIB จะสามารถผลักตอร์ปิโดเรือดำน้ำได้ไม่เป็นไรพี่ฟิสิกส์เรื่องนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยเออแต่ MIB ดีอย่างนึงถ้าเดอะล็อกเข้ามาเนี่ยสามารถทำเลเวลเวอร์ได้เต็มที่โค้ดลายตึกยังได้ทาเพิ่มนะทาเจสันสเตทแฮมหมดอย่าอย่าอย่างนั้นพอเดอะล็อกมาปั๊บเอาจอห์นซีน่าเอาบิ๊กโชมาเออคราวเนี้ยครบหรือไม่ก็ไปพาที่ PS ลดด็อก X Pack เจเนเรชั่น X เดี๋ยวเจเนเรชั่น X ไปเลยอยู่ใน MIB MIB International เออดูจืดๆนิดนึงตอนดูก็แฟนก็บอกว่าจุดพีคอยู่ตรงไหนจุดพีคไปแล้วไงก็ดูไปแล้วหลังจากที่เลิกกับเต๋อเขาก็ดีขึ้นร้านขนมก็น่าจะไม่ได้ทำอาจจะไม่ได้ทำต่อถ้าจุดเต๋อจุดเต๋อถ้าจุดเต๋อก็ฟรีแลนซ์ถ้าจุดเต๋อก็เป็นฟรีแลนซ์พุ่มกลับอ่ะพี่เต๋อเต๋อพวกกูเล่นที่อะไรกันวะจืดกว่าหนังเองนี่จะให้ดูว่าเนี่ยมุกกูกันในหนังพอๆกันเลยจุดเต๋อถ้าเป็นจุดเต๋อนะล่าสุดก็แคสติ้งนักแสดงเรื่องอะไรมีซันนี่เป็นพระเอกกับนางเอกเป็นลักษมีแขถ้าเห็นไม่ผิดซันนี่กับลักษมีแขช่องเราเหมือนช่องเจมส์เอ็มแล้วแล้วพระเอกไม่ใช่ซันนี่จีเรสนะซันนี่ไหนซันนี่ยูโฟว้าวเวรี่กู๊ดพี่เต๋อขอคู่นี้อยากเห็นพี่เต๋อกำกับพระเอกเป็นซันนี่ยูโฟไว้เต๋อนวพลเอออ้าวพระเอกไม่ใช่พระเอกนะพระเอกเป็นซันพระเอกเป็นพี่ซันนี่ยูโฟพี่ซันนี่ยูโฟเป็นพระเอกเลยอ่ะเนี่ยแล้วนางเอกคือนางเอกเป็นลักษมีแขอยากเห็นพี่เต๋อทำยังไงกับเรื่องนี้กูว่าแม่งต้องได้เห็นมาสเตอร์พีซกูดูละคนแรกเลยทำยังไงกับแขอ่ะให้คะแนนสำหรับพี่เนี่ยก็พูดรวมๆเดี๋ยวขอให้ก่อนความรู้สึกเนี่ยพี่ให้ไป4คะแนนบอกก่อนให้4คะแนนมีเพิ่มไหมน้องมานั่งคุยยังมีเพิ่มไหมไม่มีเพิ่มพี่จะบอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้คือมันเป็นเหมือนโฮมวิดีโอที่แบบเอ้ยคุณดูได้วันหยุดเลยเว้ยแต่ถามว่าดีไหมไม่ดีรอออกแผ่นแล้วค่อยดูถามว่าถ้าจะให้แนะนำจริงๆนะรอออกแผ่นแล้วให้ดูดีกว่าเออรู้สึกว่ามันก็ดูได้อาจจะไม่ได้พีคมากมันแต่ว่าสนุกแบบนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเออเทียบกับภาคเก่าไม่ได้ความคลาสสิกขายไปหมดเลยเออใช่มันจบแล้วมันมีคนบอกอย่างนี้ว่าโห้ย MIB ต้องมือสมิธเท่านั้นคิดไงมั้งคือมันสามารถแตกอะไรแขนงแหละ MIB มันก็สาขาอื่นอินเตอร์เนชั่นแนลไงมันเป็นความรู้สึกเดียวกับที่มีคนบอกว่า Terminator ต้องอาร์โนเท่านั้นสำหรับพี่ไม่จำเป็นพี่มองว่าอย่าง MIB เนี่ยมันมีเขาเรียกเป็น World Setup อยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันใครก็ได้นั่นแหละคะแนนยังไม่ได้ให้เลยเมื่อกี้ลืมให้ไปขอให้พี่ 6.5 ครับเพลินเพลินเพลินดูไปเพลินไม่ต้องซีเรียสเท่าเอ็นเกมเลยนี่เฮ้ยเดี๋ยวให้เกมสิบเกมเลยนี่เกมสิบอันนี้เราดูกันเพลินๆขำๆไปแต่ถ้าล้อแผ่นก็ได้จบไปแล้วการรีวิวก็นะใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาครับไม่ต้องคิดเหมือนผมก็ได้ไม่ต้องคิดเหมือนผมก็ได้คิดต่างได้เลยเพราะว่าคุณสามารถไม่ชอบได้เลยคุณสามารถคอมเมนต์ได้มันได้เหมือนกันนะเฮ้ยพี่วันนี้รีวิวไม่หนุกเลยว่ะอะ
อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เลยบอกกันได้เลยว่าตรงไหนเราผิดพลาดอะไรตรงไหนเราบอกได้เลยเพราะว่าพยายามแก้ใช่เราก็พยายามจะแก้ในเทปต่อไปเพราะว่าเราสองคนก็ไม่ได้เก่งไม่ได้แบบโอ้ย perfect man เลยขนาดนั้นทางด้านภาพยนตร์เราก็ไม่ได้ขนาดนั้นเราก็จะมีข้อดีข้อเสียในแต่ละคนนะก็คอมเมนต์ได้เลยครับแล้วก็บอกอีกครั้งนึงเผื่อใครไม่ได้ดูตอนความรู้สึกคือใน Facebook เนี่ยขอโพสต์เอาไว้เผื่อน้องพีไม่เห็นด้วยผมโพสต์ไปว่าหาอะไรทำสนุกกันดีกว่าถ้าหนอนหนังจะทำเสื้อในสไตล์ล้อเลียนคุณอยากเห็นผมและน้องพีล้อเลียนหนังเรื่องไหนหรืออยู่ในหนังเรื่องอะไรถ้าไอเดียโดนใจครับทำจริงพูดเลยประมาณนี้แล้วมีคนคอมเมนต์หลายเรื่องมากเยอะเนาะมี Terminator Pulp Fiction บางคนบอกทุกคนที่เมนต์มาชอบหมดเลยบางคนบอกว่าให้เป็นมัตติอิงน่ารักเป็นตัวนู้นตัวนี้บางคนบอกว่าคลอสเลยข้ามเลยพี่เป็นบูธลีพี่ท็อปเป็นโจ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยข้ามเลยแต่พี่เลือกมาแล้วเรื่องนึงยังไม่บอกว่าเรื่องไหนเพราะว่าพี่บีฟตัวดีไซเนอร์ไปแล้วบีฟแรงไหมบีฟไม่แรงบีฟเบาๆบีฟเบาๆนั่นก็คือบีฟเข้าไปแล้วว่าคอนเซ็ปต์อย่างที่โพสต์ไปเลยคือผมกับน้องพีในหนังเรื่องนั้นแล้วให้เขาเลือกฉากที่ชอบเลือกโมเมนต์ที่ชอบแล้ววาดมาเลยส่วนตัวก็รอดูเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทุกคนเข้าไปติดตามได้ที่ไหนดีเฟซบุ๊กเพจ Exif Entertainment นะครับ Facebook ยังไงช่วยกดไลค์หน่อยดีกว่าก็จะได้ตามได้อะไรเงี้ยเวลาเรามีคลิปใหม่อะไรแบบเนี้ยใช่ก็เข้าไปได้เลย Facebook เพราะว่าเวลาโพสต์ข่าวโพสต์อะไรหรือแจกของอะไรเงี้ย Facebook มันจะคล่องกว่าใช่แล้วแบบเผื่อมันเผื่ออันนี้เผื่อนะพูดกันตรงๆเผื่อวันใดช่องนึงกูปิวอย่างน้อยๆวันใดเกิดมีปัญหาแบบว่ามีปัญหาช่องปิวกูได้ไปลงใน Facebook ได้ทุกคนจะได้ตาม2ช่องทางอะไรเงี้ยจะได้แบบเปลี่ยนชื่อไม่เปลี่ยนช่องใหม่อะไรเงี้ยยกช่องใหม่ไปอ่ะแล้วก็ก่อนจากกันไปขอฝากอีกอย่างนึงคือเสื้อผมซิกแอนทูสามารถสั่งได้ตลอดและไอ้ล้อเลียนเนี่ยก็จะทำภายใต้แบรนด์ซิกแอนทูนี่แหละแต่ทำในคอนเซ็ปต์ของหนังนั้นพูดถึงในโรงไอ้เหี้ยขออีกนิดนึงพักหลังๆนี่นะทุกรอบเลยนะทุกรอบเลยขอย้ำทุกรอบต้องเป็นเหี้ยอะไรต้องมีคนนั่งกดมือถือกูไม่เข้าใจหนังชั่วโมง2ชั่วโมงตอนเล่นตอนดูเลยเหรอควักมาดูบางคนเช็คไลน์กันกลางเรื่องเอาจริงๆนะส่วนตัวพี่ลูกค้าบีฟงานไฟลนก้นกูยังไม่จะมีความจำเป็นต้องเอามือถือขึ้นมาเล่นหรือภาพป่ะเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอมันจะมีทางแก้อีกนิดนึงนะคือเปิดแสงให้ต่ำสุดเลยแล้วถ้าหยิบขึ้นมาแป๊บนึงอ่ะแบบดูแค่นี้แล้วก็เอาใส่เข้าไปจะไม่ส่วนตัวขอบอกว่าเฮ้ย movie time ช่วงเวลาในขณะดูหนังอ่ะสื่อปิดให้หมดพี่อยากให้ทำอย่างนี้เลยโรงหนังยึดเครื่องมือสื่อสารเป็นโรงเรียนเลยนะเป็นโรงเรียนเลยนะไม่รู้ละหยอดไว้หน้าตู้เลยมีคนดูเลยอยากให้ทำอย่างนี้เลยเพราะว่ามันหีหมามากอ่ะพี่ไม่พอใจมากของพี่ไม่ค่อยเจอแบบนี้เจอแบบเขาหยิบขึ้นมาแป๊บเดียวปุ๊บแล้วเขาก็เก็บแล้วส่วนใหญ่พี่นั่งดูนะมันพูดได้เลยตั้งแต่ต้นปีมาเก็บกดนี่6เดือนแล้วเนี่ยแม่งทุกรอบเลยแล้วคนที่เล่นมือถือต้องนั่งอยู่หน้ากูไม่ซ้ายหรือขวาสักคนเนี่ยมันจะแย่ที่เหี้ยที่สุดเลยมันมีครั้งนึงแม่งนั่งอยู่ตรงนี้กู 2-3 รอบแม่งก็ยังไม่เอาลงไม่รู้หรอต้องบอกเขาเล่น Facebook เล่น LINE คือมีความจำเป็นเหี้ยอะไรหนังก็เพลย์อยู่มึงเล่น Facebook เล่น LINE มึงบางคนน่ะบางมันจะมีบางคนที่แบบว่าเข้ามาดูโดยที่แบบว่าไม่ได้อยากจะดูแต่แฟนอยากดูเพราะบางคนเขามานั่งเล่นกดโทรศัพท์พี่เจอมาละนั่งเล่นแบบเป็นชั่วโมงเลยแต่ที่มองหลับไปก็ยังดีอ่ะมึงหลับไปก็ยังดีอันนี้มันเท่ากับว่ามันกวนคนอื่นแต่ถามว่าเขาก็จะบอกอยู่ว่าถ้าผมจ่ายตังมาก็เข้าใจแต่แบบว่าเรื่องจ่ายตังมาเนี่ยพี่บอกให้ถ้าใครมาบอกพี่อย่างนี้พี่ด่าพูดเลยพูดตรงๆกูจะด่าแม่ให้มีนะมีนะกูไม่จ่ายเหรอเราก็จ่ายเหมือนกันถ้ามึงจะพูดว่าจ่ายแล้วมึงจะทำงี้นะเหมาโรงใช่เหมาโรงเหมาไปเลยเนี่ยถ้ามึงเหมาโรงเมื่อไหร่นะมึงพูดได้เลยกูไม่ขัดใช่ใช่แต่คราวนี้ทั้งโรงอ่ะเป็นร้อยชีวิตอ่ะพูดไปยังไงพูดยังไงพูดอย่างนี้อ่ะส่วนรวมอ่ะส่วนรวมอ่ะคุณทำเพื่อส่วนรวมอ่ะนึกภาพมันเป็นอารมณ์เดียวกับว่ามึงเข้าวัดทำบุญมึงทำบุญเหมือนกันป่ะมึงทำบุญเพราะฉะนั้นมึงมีสิทธิ์ตะโกนโวกเวงในวัดได้ไหมมันไม่ได้เรื่องเดียวกันใช่เรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นมันเหมาะสมไม่เหมาะสมอ่ะอย่าเล่นโทรศัพท์มือถือในโรงหนังเด็ดขาดไม่ว่ากรณีอะไรก็ตามโอเคครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรครับจะเป็น Q&A ฮะพูดอย่างนี้ละกันคลิปหน้าก็จะเป็น Q&A Godzilla
ย้อนหลังนิดนึงลืมไปเลยว่าบอกไว้ว่าจะมี Q&A กับซิล่าลืมไปเลยเดี๋ยวย้อนหลังนิดนึงนะระหว่างทางแล้วก็เดี๋ยวคิดอยู่ว่าอาจจะรีวิวหนังหนังเก่าบ้างหรือไม่ก็จะเป็นหนัง Netflix มีเรื่องนึงอยากพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะจำไม่ได้ต้องไปดูก่อนเป็นหนังทริลเลอร์นี่แหละอ๋อคือฝันได้ๆโอเคเดี๋ยวดูแล้วกันอาจจะอาทิตย์หน้าอาจจะเป็น Netflix บ้างโอเคครับผมโอเคครับวันนี้ก็ยังไงขอลาไปก่อนครับ